สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแล้วไปจ่ายเขาทำไมเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้โกงเราไม่ได้ทุจริตเราไปจ่ายเขาทำไมล่ะพี่เขาบอกเนี่ยทิพย์ดีเนี่ยยังไงนะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตนะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ทุจริตไม่อันนั้นก็มันก็เดี๋ยวมันก็จะเสียหายตามมาอ๋อถึงแม้ไม่ทุจริตทำไมเนี่ยเดี๋ยวคือถ้าไม่ทุจริตถ้าไม่การไปแถลงข่าวอะไรต่างแล้วความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละกว่าจะพิสูจน์ได้แต่ในคลิปเสียงอะไรมันมีอยู่แล้วชัดเจนเลยว่าทำนองว่าถึงแม้จะคุณจะไม่ทุจริตแต่ว่าถ้าแถลงข่าวแฉเฉอขึ้นมาถ้าเกิดสอก็แฉขึ้นมาจะเป็นไงเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วโอ้จะเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะสู้เคลียร์ไปแจ้งความจับกลุ่มคุณศรีสุวรรณกับพวกนะครับพี่น้อยครับครับพี่น้อยนี่เป็นทนายความของท่านทิพย์ดีมานานยังครับเป็นที่ปรึกษามานะหลายปียังฮะครับก็เป็นที่ปรึกษาก็เป็นอธิบดีอ๋อนะครับครับอยากให้พี่น้อยเล่าเรื่องไอ้คดีนี้หน่อยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยก็สนใจแล้วก็รับข่าวแรกๆมันดีตอนหลังเหมือนจะมีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้ผู้ต้องหาพวกนี้หลุดไปอ่ะนะพี่น้อยมีความเป็นห่วงท่านทิพย์ดีอะไรยังไงบ้างคดีนี้ดูแล้วกลัวนักการเมืองจะมาแทรกแซงมั้ยฮะเมืองจะมาแทรกแซงเพราะว่าช่วงที่วันที่มีการจับกุมจอครับนะอืมครับก็มีนักการเมืองผู้ที่หลวงมาถามว่าได้ยกเลิกครับการแต่งตั้งคุณจอไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วอ๋อครับทั้งที่เดือนพฤศจิกายนวันที่15เป็นวันที่แต่งตั้งคุณจอนะครับให้เป็นคณะทำงานอืมยังแตกใจอยู่ตรงนั้นนะครับพี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับกลัวว่าจะมีนักการเมืองระดับสูงอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือใหญ่กว่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับอ๋อพี่กลัวนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็จะมายกเลิกคำสั่งครับก็กลัวว่ายกเลิกคำสั่งกลัวจะทำหนังสือย้อนหลังอ๋อกลัวว่าจะมีการหนังสือย้อนหลังหรือแบ็กเดทนะครับเหมือนช่วยในจออะไรทำนองนั้นใช่ไหมพี่หวั่นเกรงนะพอช่วยในจอพวกเลยสินายสองก็จะไม่มีความผิดฐานสนับสนุนจำลองงานครับเพราะว่านายจอไม่ได้เป็นนะครับโอ้นี่ก็โทษก็เบาไปเลยเดี๋ยวจากเดิมเท่าไหร่ครับพี่ครับโทษถ้าโทษเดิมเนี่ยเป็นพนักงานจะประกันรับเนี่ยโทษเดิมกำหนดโทษถึงตลอดชีวิตอ๋อประหารชีวิตเลยนี่เรียกเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยตลอดครับตลอดอ๋อตลอดชีวิตนะโอ้จากตลอดชีวิตนะ1149ใช่ไหมพี่1173ครับอ๋อ1173 173ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอ๋อมันจะตรงกับ149ด้วยนะครับประหารชีวิตเลยพี่ในคดีอาญาตรงกับ149ด้วยประหารชีวิตเลยนะครับก็โทษก็จะลดลงเหลือเท่าไหร่นะครับพี่โทษลดเหลือก็แค่เป็นตกทรัพย์อ๋อพวกกันโชคอะไรเงี้ยนะกันโชคทรัพย์โอ้โทษจะเบาเลยนะโอ้ก็เหลือ5ปีโอ้พี่ก็หวั่นเกรงว่าเนี่ยมันจะมีการช่วยเหลือกันระดับรัฐมนตรีอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับพี่ไม่ค่อยสบายใจนะเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปตามที่ข่าวมาถ้าตรงตามที่บอกว่าครับได้ยกเลิกคำสั่งแล้วนะครับเขาก็จะไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐครับไม่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐก็จะอำนาจการสอบสวนของปปปของสำนักงานตำรวจปปปเขาก็จะไม่มีอำนาจสอบสวนไปด้วยทำให้ไม่มีอำนาจสอบสวนไปเลยนะครับโอ้คดีก็หลุดไปเลยดิคดีก็หลุดไปเลยครับแต่มันก็ยังมีข้อกฎหมายข้อหนึ่งก็คือจะเป็นหน้ามาตรา175ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทุจริตครับว่าด้วยการป้องกันการระบาดการทุจริตครับพ.ศ.2567ครับที่ว่าผู้ใดเรียกรับสินเนี่ยมันก็จะมีความผิดแค่โทษ5ปีโอ้โทษแค่5ปีโทษแค่5ปีโอ้เบาไปเยอะเลยนะเบาไปอืมตรงนี้ก็เป็นห่วงก็ฝากทั้งพนักงานในชาด้วยว่าครับในการตรงนี้ก็ให้สังคมเฝ้าติดว่าถ้ามีนักการเมืองระดับชาติอืมทำแบบนั้นด้วยเหตุผลอย่างนั้นก็ให้สังคมลงโทษจะแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันเขาเรียกอะไรออกมารณรงค์นะครับออกมารณรงค์ครับที่ทำที่หนังสือแต่งตั้งเนี่ยมันวันที่15พฤศจิกายนโอ้ย25นะ26ครับ26ครับเหรอหมายถึงว่า25พฤศจิกายนปี66 25พฤศจิกายนอ๋อวันที่แต่งตั้งแต่งตั้งในจอจานนะครับแล้วก็เขามาให้ข่าวบอกว่ายกเลิกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาของปีนั้นเดือนนั้นครับมันมีพิรุธไหมนั่นสิมันดูแปลกนะถ้ามีการยกเลิกมันก็ต้องมีการลงรายละเอียดอะไรไปก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมไม่ไม่เพราะว่าการแต่งตั้งคณะทำงานของที่ปรึกษาคณะทำงานของนายกหรือไอ้รองนายกพวกนี้เขาจะคือแต่งตั้งจะเอาคนที่ไม่มีความรู้ก็ได้ครับเลยจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่งตั้งให้มีอำนาจมีอำนาจเป็นคณะทำงานมีอำนาจถือเป็นเจ้าที่ของรัฐใช่ก็มีอำนาจเรียกสมุว่านะครับเรียกว่าให้ส่งหนังสืออะไรที่มีความพิรุธว่าจะใช้งบประมาณที่มันติดมีพิรุธอ่ะมีอำนาจในการตรวจสอบการทุจริตบ้างนะเถอะใช่มีอำนาจจะเอกสารมาตรวจสอบแล้วก็รายงานตามขั้นตอนเนี่ยครับแล้วก็เรื่องราวคดีเนี่ยในการที่จะดำเนินคดีกับแก๊งตบทรัพย์เนี่ยนะตามข่าวเนี่ยที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยเรามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างฮะประจักษ์พยานมีไหมประจักษ์พยานก็ประจักษ์พยานแล้วก็พยานวัตถุเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอแล้วก็เงินอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางเงินเส้นทางเงินมันมีหมดครับชัดเจนเลยไหมพี่ชัดเจนครับข้อความที่เป็นคำพูดของไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมีการพูดคุยอะไรนี่ชัดเจนไหมชัดเจนครับเขาพูดทำนองยังไงในการที่จะเรียกรับเงินเนี่ยก็คือมันจะเป็นกระบวนการตั้งแต่ไปแถลงข่าวอ๋อเริ่มตั้งแต่ไปแถลงข่าวข่มขู่ก่อนครับแล้วก็แถลงข่าวข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอะไรกรมนั้นกรมนี้ครับพอแถลงข่าวว่าไอ้กรมการข้าวเนี่ยผมยังไม่มีการทุจริตอะไรอย่างเงี้ยครับบริษัทรองรับอย่างเงี้ยมีอธิบดีทำไมเนี่ยบริษัทรองรับการทุจริตอ๋อเหมือนกับเป็นนอมินีตั้งบริษัทขึ้นมาจะหาผลประโยชน์กับกรมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประเทศพอดีบ้างนะอ๋อนี่เขาเริ่มปล่อยข่าวอย่างนี้ก่อนซึ่งมันเป็นความจริงไหมไม่มีครับเพราะว่าทางพายาชื่อเจ๊อะไรนี่เจ๊อะไรนะเจ๊โทษนะโทษชื่อเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มนะเจ๊ติ๋มแกไม่แกทำแบบนั้นหรือเปล่าหรือไม่ทำอะไรอ่ะฮะทำหมูฟาร์มไก่ทำมานานยังครับให้บริษัท CP เนี่ยอ๋อทำมานานแล้วทำมานานแล้วก็กู้เงินมาเป็นหลักเป็นพันล้านผมเพราะว่าผมอยู่กับผมเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่เขายังไม่เติบโตเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อไงเจ๊ติ๋มมีอาชีพดีเนี่ยก็ไกลทำมาหากินสุจริตบ้างนะเถอะเรื่องไหนที่ไม่ถูกต้องเขาไม่เอาเขาไม่เอาเลยนะไม่เอาเปรียบผลอ๋อครับขออะไรมาให้ผลก็คือในโคกสำโรงอ่ะในโคกสำโรงลพบุรีเนี่ยคนจะรู้ดีรู้จักว่าเจ๊เป็นคนใจดีใช่แม้กระทั่งลงการเมืองสสก็ยังเรียกได้เหรออ่ะครับแล้วก็หลักฐานก็ประจักษ์พยานก็คือคนที่เป็นคนพูดคุยกับพวกไอ้แก๊งที่ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์นี่ใครเป็นคนคุยอ่ะมีใครแก๊งที่ตบทรัพย์ก็มีเจ๊ติ๋มมีท่านอธิบดีท่านอธิบดีแล้วก็หลักฐานการคุยไลน์ครับคุยไลน์แล้วก็โทรศัพท์คลิปเสียงแล้วก็มีการส่งมอบเงินมีคลิปมีภาพเคลื่อนไหวชัดเจนเลยไหมชัดเจนครับเหรอตามที่ผมทำคดีอาญาทุจริตไปเนี่ยพี่ทำมาแล้วดูว่าพี่ว่ารอดไหมไม่รอดนะไม่มีรอดไม่มีช่องว่างจะเล็ดรอดไปได้ไหมไม่มีเลยเนี่ยช่องว่างที่เขาจะช่วยกันในกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าจอเนี่ยเป็นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานรัฐแล้วเขาก็จับคนไปได้เกี่ยวกับตามพระราชบัญญัติประกอบเรื่องว่าเลยป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก็คือก็ไอ้ข้อหาเจ้าพนักงานเรียกรับอ่ะเขาจะพยายามจะดิ้นให้หลุดข้อหานี้เพิกถอนแล้วไม่ใช่จับพนักงานแล้วใช่ครับทั้งที่อันเนี้ยมันมีพิรุธขนาด
พฤศจิกาปี65ปี66หรือ65 66นะเป็นไม่ได้ยังไงนั่นน่ะสิมันมีพิรุธนะต้องมีพิรุธแล้วก็ไอ้คำสั่งพวกนี้มันก็ไม่ต้องประกาศในราชกิจจามั้ยพี่ไม่ต้องครับประกาศถ้าเป็นประเทศก็เขียนเป็นหนังสืออยากจะแต่งตั้งใครก็ได้ใช่มั้ยถ้าเราถ้าผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีพอใจเนี่ยใช่จะแต่งตั้งเป็นประเทศภายในโอ้ ไม่ได้ครับมันไม่จำเป็นต้องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษามันไม่จำเป็นโอ้นี่ก็เป็นช่องว่างนะเอาคนที่ไม่มีคนรู้รักใครชอบใครอยู่พรรคพวกเดียวกันเอาใครขึ้นมาทำคุณประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองอาจจะเป็นส.ส.สอบตกผู้สมัครอะไรได้หมดนะใช่เหรอก็คือจอจานนี่เป็นเจ้าพนักงานแล้วคนอื่นเป็นเจ้าพนักงานไหมคนอื่นไม่เป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เป็นนะเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานในการเรียกรับอ๋อคนผู้หญิงที่ตอเต่านะตอเต่าเนี่ยแต่งตั้งวันที่26มกราคมตอนเช้าพอดีอ๋อเกิดที่ไปเหตุเกิดตอนกี่โมงครับไอเงิน 500,000 นี่กี่โมงเงิน 500,000 ก็ช่วงบ่ายก็คือแต่งตั้งตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็มีเรื่องเลยมีเรื่องก็เอาเงินไปแขวนไว้ที่รั้วนะครับพี่ครับคราวนี้ไอ้นายสอเสือเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลย 500,000 ใครมาแขวนไว้เนี่ยมันเรามีหลักฐานไหมที่จะมัดแน่นเขาได้ไม่คือมีหลักฐานก็คือตำรวจก็ซุ่มอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับครับว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาบอกว่า 500,000 นะใครเอามาแขวนไว้ที่รั้วเนี่ยยังไงล่ะพี่ก็มีหลักฐานคุยกับไอ้ก่อนหน้านั้นก็คุยกับเขาก่อนแล้วใครนะครับคุยกับจอนคุยกับสอนี่ก่อนแล้วคุยกับสอแล้วนัดหมายกันแล้วคุยกับอ๋อคุยกับจอกับตอแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะเอาตังมาทำไมเนี่ยเอามาให้แต่เอาไว้หน้าบ้านอ๋อให้แขวนไว้หน้าบ้านแล้วยังบอกว่าจอเขาอยู่ในบ้านนะอ๋อจออยู่ในบ้านเขาจะบ้านเขามีกล้องวงจรติดหมดอ๋อครับเขาบอกอย่างนี้ก็แสดงว่า 500,000 นี่ทั้งตอทั้งจอทั้งสอนี่รู้หมดเลยไหมรู้หมดเลยอ่ะแล้วทำไมเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยใครเอาเงินมาแขวนทำไมหน้าบ้านเขาเลยเอาไปทิ้งนะไม่นั่นก็คือคนเราเนี่ยครับมันคือเขาก็ต้องพูดไปไม่มีใครรับหลอกแบบนั้นอ่ะโอ้ไม่มีรับหลอกแต่ทีนี้เรื่องพยานหลักฐานอย่างที่เราเป็นทนายครับเป็นทนายเนี่ยตัวเขาก็เป็นนักกฎหมายครับเขาจะรู้ดีนะเขารู้เขาพอรู้แต่เขาจะไอ้เรื่องต่อสู้คดีทางสารอาญาทุจริตเนี่ยเขาอาจจะศึกษาไม่ถึงหรอกอ๋อครับเขายังรู้ไม่จริงนะเพราะว่าเขาก็รู้แหละแต่เขาก็ไม่น่าจะไปศึกษาเรื่องพิธีวินาการพิจารณาของสารอาญาทุจริตซึ่งมันเป็นระบบไต่สวนศาลเป็นคนค้นหาความจริงถูกไหมพี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทางอธิบดีทางเมียอธิบดีแล้วก็ทางพี่เนี่ยไปกลั่นแกล้งใส่ร้ายเขาจริงไหมพี่ไปกลั่นแกล้งเขาป่ะใจเลยที่จะไปกัดแกล้งเขาอย่างในที่พื้นที่อย่างแฟนในที่พอดีเนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่มีเรื่องส่วนตัวอะไรกันเลยแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันด้วยเคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เคยหรือเคยเห็นแต่ทางทีวีอย่างเดียวเคยเห็นเวลาไปฟ้องคดีเพราะว่าผมจะไปฟ้องศาลปกครองครับเนี่ยฟ้องศาลปกครองก็เจอในสปกครองบ่อยอย่างหลายที่ที่ไปเจอกันที่ศาลปกครองครับแล้วพี่แล้วทำแล้วพี่ไม่ได้กันแกล้งเขาเนี่ยผมจะไปกันแกล้งเขาเรื่องอะไรมันที่ต้องไปกันแกล้งครับแล้วการที่ตำรวจจับอะไรต่างนี่แสดงว่าหลักฐานมันต้องแน่นหนาดิพี่คือที่ตำรวจเขาขอหมายเนี่ยครับขอหมายสารอาญาทุจริตได้เนี่ยครับก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วโอ้น่าเชื่อแล้วนะครับแล้วการพูดคุยกันนะวันสุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในนั้นตลอดโอ้ได้ยินเสียงในตอนเหรออยู่ในนั้นตลอดวันจับกุมพูดง่ายก่อนจับกุมเนี่ยนะตำรวจได้ยินหมดเลยนะครับแม้กระทั่งเขาอยู่ในรถเลยได้ยินหมดเลยในวัน26มกราคม67เนี่ยนะได้ยินหมดเลยเสียงของใครล่ะเสียงใครล่ะเสียงใครพี่นายคนไหนอ่ะเสียงจอเสียงตอเนี่ยปอจอตอเสียงชัดแจ๋วเลยนะอ๋ออย่างนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วคราวนี้นายจอเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้เรื่องเลยในจอถามว่าคุณพูดแบบนี้พูดได้แต่ผ
แต่ด้วยพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวครับแล้วก็ไม่ว่าเป็นภาพที่เขาเอาเงินก้อนหนึ่งไปวางไว้กับคุณเออแสนยังไงมันก็ไม่รอดไม่รอดนะพี่นะไม่รอดโอ้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยฮะมันไม่รอดแล้วเพราะว่ามันมีหลักฐานเชื่อมโยงกันครับครับแต่ก้อนแรกคิดว่าก้อนแรกที่ไปก้อนแรกเท่าไหร่ 50,000 หรือเท่าไหร่ครับไม่ก้อนแรกที่ไปที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะเออก็หลัก 6ก็คือหลักแสนนะก้อนที่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไอ้1ต่อ5นี่นะอ๋อไม่เกี่ยวกับกิโลครึ่งเนี่ยครับไอ้ตรงนี้ก็ไอ้ก้อนแรกนี่ตั้งแต่เดือนไหนครับก็สิงหาคมป่ะพฤศจิกาวันที่28พฤศจิกานี่ไปแล้ว 100,000 ใช่มั้ยได้ไงแสนได้ไหมหรือมากกว่านั้นหลักหกหลักนะอันนี้คนไหนไปอ่ะตัวย่อไหนไปมีที่ปรึกษากระทรวงเกษตรอ๋ออ้างตัวเป็นที่ปรึกษากระทรวงเกษตรไอที่ปรึกษากระทรวงเกษตรที่ว่าเนี่ยเอาไปเท่าไหร่ครับตรงนั้นเขาเป็นคนพาไปเคลียร์โอ้พาไปเคลียร์แล้วนะที่ปรึกษารัฐมนตรีเขามีอำนาจในการเคลียร์อะไรพวกนี้เลยที่ปรึกษารัฐมนตรีเพียงแต่ว่าเพราะว่าไปผมไม่ได้ไปด้วยก็เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เจ๊เล่าให้ฟังท่านขึ้นกับท่านแล้วก็ได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปแล้วโอ้ก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเลยเหรอคนหนึ่งนะก็เป็นที่ปรึกษาไม่คือมันเขาผมก็บอกว่าที่ปรึกษากระทรวงเกษตรก็ไม่ได้แล้วว่าใครแบบที่เขาบอกผมนะแต่เรื่องนี้จะให้ชัดเจนมันก็น่าจะพนักงานสอบสวนนั่นแหละเขาต้องสอบสวนต้องเรียกมาสอบหมายถึงที่ปรึกษาคนนี้เป็นคนพาใครไปที่ไหนยังไงพี่พาเจ๊กับอธิบดีพาเมียอธิบดีกับอธิบดีไปที่ไหนครับไปที่บ้านของสอนอ๋อบ้านพี่สอนี่นะแล้วก็โอ้แสดงพี่สอนี่แกใหญ่นะขนาดว่าที่ปรึกษาลำตีต้องพาอธิบดีไปพบเลยเหรอครับโอ้ไม่ธรรมดานะก็เนี่ยก็เกิดแล้วอย่างท่านนะที่ให้ไปก้อนแรกเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้มันเสียชื่อเสียงกลัวเขาเกรงว่าเขาจะไปแถลงข่าวแต่ในข่าวขึ้นมาพวกความสั่นเสียมันก็เกิดขึ้นแล้วอ๋อแล้วแสนนี่แสนหนึ่งแสนนี่จ่ายให้ใครครับนี่เนี่ยสอเนี่ยสอโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรพาไปที่ปรึกษามันเขาที่ปรึกษาเขาบอกว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุว่าอะไรเขาบอกของกระทรวงเขาอ้างว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าเออโอ้ยนี่แสดงว่ามันมีคนใหญ่คนโตที่เหนือกว่าในสอกับในจอเนี่ยและเหนือกว่าทิพดีเนี่ยมีร่วมขบวนการด้วยนะผมว่าครับผมว่ามันจะถ้ามีคนโตเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นนักการเมืองพรรคอื่นอ๋อพรรคอื่นนะพรรคอื่นที่เขามีข่าวดังๆปัจจุบันนะเหรอเพราะว่าเขาต้องการเอาอะไรประเดี๋ยวคนเนี้ยเขาก็ต้องการเปลี่ยนตัวเพราะว่าอธิบดีคนนี้เขาตรงไปตรงมาอ๋ออธิบดีคนนี้ที่เป็นผู้เสียหายนี่ท่านชื่ออะไรอธิบดีอะไรฮะอดีตนักธุรกิจอ๋อนักธุรกิจเนี่ยก็หมายถึงว่ามีนักการเมืองบางพรรคนะบางพรรคก็อยากจะเปลี่ยนตัวนักธุรกิจเนี่ยไม่อยากให้เป็นอยากให้เป็นเพราะว่าเขาจะได้สะดวกในการทำอะไรเลยอยากจะใช้สะดวกในการทำงานทำการอะไรของเขานะก็บอกให้เลยว่าตรงเนี้ยมันก็ที่ว่าข่าวดังๆที่ว่าที่บอปาเกี่ยวกับนำเข้าสำแดงเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับตีนไก่เกี่ยวกับโอ้คนนี้เขาหมายถึงว่าเขาไม่อยากได้ท่านทิพดีเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะว่าเขาทางท่านทิพดีเนี่ยเคยสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะไม่ทำตามอ๋อไม่ทำตามก็เลยอยากจะไม่อยากเอาไว้เห็นได้ข่าวว่าก่อนที่จะมีการจับกุมพวกคณะตบทรัพย์ในคดีนี้มันมีเหตุการณ์ส่งบัตรสนเท่มาตั้งแต่กรกฎาคมปี66แล้วใช่ไหมกรกฎาคมมันเป็นยังไงตอนกรกฎาคม66อ่ะกรกฎาคม66นี่มันส่งบัตรสนเท่ศาลตั้งต้นนะศาลตั้งต้นที่ส่งอยู่ที่แก่งสนามนางอ๋อพระนครศรีมาอำเภอแก่งอำเภอแก่งสนามนางนะพระนครศรีมาส่งบัตรสนเท่มาถึงใครครับคือปัจจุบันมา2ที่มาที่กระทรวงเกษตรแล้วเผอิญ
มาที่กรมการข้าวด้วยอ๋อสองที่ไปปิดซองมาฮะไปปิดซองมาแต่การนัดซองปิดซองต่อเร่งรีบไปหน่อยเร่งรีบนั่นนะปิดซองมาก็เลยแล้วทางกระทรวงเกษตรเขาก็เรียกท่านอธิบดีไปสอบถามอธิบดีก็ชี้แจงว่าไอ้งบตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เอาไปตรงโน้นตรงโน้นแล้วครับคือรับไปหมดแล้วครับแล้วก็เรื่องมันจบไปแล้วทีนี้ท่านอธิบดีก็ได้ปรึกษากับผมว่าอย่างเงี้ยต้องผมเนี่ยมันการแก้เนี่ยแล้วเราจะแก้ไขยังไงดีครับครับพี่ให้คำแนะนำไงครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้างั้นผมเอาซองมาแล้วมาดูว่าที่ส่งตรงไหนใครส่งมาไปสืบหาก็อาสาไปสืบหาคนที่การแก้นะไปธนีก็ผมก็ดูแล้วไปธนีต้นเหตุจากตรงนี้ครับมันน่าจะมีกล้องวงจรปิดผมก็เลยไปแจ้งความในเขตนะที่โรงพักสพอำเภอแกะสพแกงตงแมวแล้วแกงอะไรโอเคหลังจากนั้นก็ไปสืบแล้วก็จะเอาตัวมาแล้วใช่ไหมดำเนินคดีนะได้ตัวรู้ว่าคนส่งดำเนินคดีแล้วใช่ไหมฮะครับรู้หมดแต่คดีอยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนเขากำลังดำเนินการอ๋อดำเนินคดีอยู่ที่สพแก่งสนามนางนะโคราชนะโคราชครับนครราชสีมาครับครับโอ้นี่เป็นแล้วตอนหลังก็สืบไปสืบมาว่ามีรัฐมนตรีบางคนบางกรมใช่ไหมอยู่เบื้องหลังอะไรหรือไงเดิมมาเขาเป็นอดีตอยู่นี่แหละคือนะอยู่ในกระทรวงนี่แหละอ๋อเคยเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งนะอ๋อครับโอ้นี่เรื่องมันยาวนะแล้วก็เคยเมื่อก่อนน่ะเขาก็คิดว่าเขาจะกำกับดูแลครับไหมอ่ะดูแลอธิบดีได้แต่อธิบดีเขาก็ไม่ทำตามที่ทิ้งไม่ต้องพอดีมันก็หมดเวลากันไปมันก็หมดกันไปโอ้มีที่มาที่ไปนะโอ้เล่นกันน่ากลัวเนี่ยนะฮะกระบวนการมันชั่วร้ายเหรอแล้วพี่ทำไมมาดำเนินคดีกับพี่ศรีแล้วพี่ไม่กลัวกับทีมงานพี่สงพี่ศรีนี่แหละที่ไปแจ้งเจ้าจับเขาเนี่ยพี่ไม่กลัวไม่เคยถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวนั่นแหละคนเราอะนะเราคิดว่าในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้ไปกันแกล้งเขาแต่เรารู้ระเบียบของกฎหมายเราเห็นว่าคนเช่นเนี้ยถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยคนดีๆเขาเดือดร้อนผมก็เลยต้องตัดสินใจทำเพื่อให้เปิดโปงในตัวเขาว่าสังคมที่สังคมมองอยู่เนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะอ๋อที่เราเห็นนี่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เหรอที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะโอ้มันสายไปเหตุแล้วก็เป็นแบบนี้เลยแล้วพี่หวั่นวิตกไหมเรื่องความปลอดภัยอะไรเนี่ยพี่กลัวไหมหรือไงเขาเครือข่ายเขาเครือข่ายใหญ่ไหมดูนะเครือข่ายเขาเป็นกระบวนการเฮ้ยเขาร้องเรียนไปทั่วนะเพราะว่าวันนั้นผมดูที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาบอกว่าไปร้องเรียนมาตั้ง11แห่งนะพวกเนี้ยสองคนเนี่ยเอาอย่างนี้นะท่านทนายครับเอาช่วงที่จอถูกแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งให้มีอำนาจเป็นเจ้าพนักงานตรวจสอบนี่นะแล้วจอเนี่ยเข้าไปเดินตามกันกับสอเนี่ยไปร้องที่สภาเนี่ยสมมุติถามว่าเหมาะสมไหมเป็นเจ้าพนักงานรัฐเหมาะสมไหมนั่นดิเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไม่น่าไปร้องเรียนอะไรนะก็จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องถ้าเขามีหนังสือมาแล้วก็ตรวจสอบไปตามปกติครับแต่อันเนี้ยคือไปร่วมมือกันว่างั้นน่ะไปร่วมคือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐจอจาไปร่วมมือกับนักร้องว่างั้นน่ะครับไปแสดงตัวให้รู้ว่าข้ามีอำนาจใช่มั้ยอ่ะมีตรงนี้มันก็มีข้อผิดเรื่องอยู่หลายอย่างอ๋อมันพฤติกรรมมันชัดใช่มั้ยใช่ๆมันลักษณะแบ่งหน้าที่กันทําโดยจอจาทําหน้าที่อะไรครับจอจาเนี่ยจอนี่ก็มีหน้าที่ตรวจสอบอ๋อแล้วเวลาจะเข้าอ๋อไปเอาข้อมูลมาก็คือเขามีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณภาค11ภาค11ก็จะคุมที่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนครเนี่ยกี่จังหวัดครับ3จังหวัดนะพี่3จังหวัดเขามีอำนาจเรียกผู้ว่ามาให้คำมาส่งเอกสารเขามีอำนาจคือเขาใหญ่ตัวสั่งเนี่ยนะครับแล้วเขาทำงานแทนผู้แต่งตั้งได้ใครอ่ะรัฐมนตรีหรือไงผู้แต่งตั้งก็เป็นสำนักนายกครับโอ้เลยครับครับก็เป็นก็
ก็คืออาศัยตำแหน่งรองนายกว่างั้นเนี่ยครับเออเขามีอำนาจนะแล้วเขาแบ่งหน้าที่ยังไงอย่างกรณีท่านอธิบดีเนี่ยคนที่เข้าไปคุยเริ่มต้นก่อนเนี่ยกับคนใครร้องเรียนใครเข้าไปคุยใครรับตังค์ยังไงไหนพี่ลองเล่าให้ฟังไหมก็คือพอไปแถลงข่าวใช่ไหมแถลงข่าวนี่ทำด้วยกันทำด้วยกันสอกับเจ้าหน้าที่กับนักร้องแถลงด้วยกันแถลงด้วยกันที่สภาหลังจากนั้นกับใครที่ขอเข้าไปพบอธิบดีอะไรเงี้ยใครตจเข้าไปพบไปคุยยังไงล่ะกินน้ำชาหรือกินกาแฟหรือว่ายังไงหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้นะอ๋อไปบอกว่าเขามีหลักฐานนะว่าคุณทุจริตเนี่ยแต่เขาเปิดหัวไปแล้วเปิดหัวแต่ได้ข่าวไปแล้วและทางนี้ก็ทางนี้ก็เราจะทำไงอ่ะครับไหมอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทุจริตอะไรนะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วไปจ่ายเขาทำไมเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้โกงเราไม่ได้ทุจริตเราไปจ่ายเขาทำไมล่ะพี่เขาบอกเนี่ยทิพดีเนี่ยยังไงนะครับเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่แย่นั่นก็มันก็เดี๋ยวมันก็จะเสียหายตามมาอ๋อถึงแม้ไม่ทุจริตทำไมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นทุจริตถ้าไม่การแสดงข่าวอะไรต่างๆแล้วความเสียหายก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละกว่าจะพิสูจน์ได้แต่ในคลิปเสียงอะไรมันมีอยู่แล้วชัดเจนเลยว่าทำนองว่าถึงแม้จะคุณจะไม่ทุจริตแต่ว่าถ้าแถลงข่าวแฉเฉยขึ้นมาถ้าเกิดสอก็แฉขึ้นมาจะเป็นไงเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วโอ้จะเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยนะโอเคเคลียร์จ่ายให้พวกให้ใครไปให้จ่ายใครให้สอใช่จบไปซะแล้วทำไมต้องจ่ายให้สอเขาเป็นไงเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกว่าสอคือลักษณะเขาก็แบ่งหน้าที่กันทำมันยังไงล่ะสอเป็นทำหน้าที่อะไรอ่ะแล้วก็สอก็จะเป็นคนร้องเขาเป็นคนชื่อดังคนนักร้องอ๋อเป็นคนมีอิทธิพลสื่อติดตามเป็นนักร้องเสียงทองว่างั้นเนี่ยอ๋อเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องเกรงใจสอนะว่าสอถ้าเขาแฉมานี่เรื่องใหญ่วันนี้สื่อเนี่ยเคยติดตามเขาตลอดแต่พอเขาไม่เห็นหลักฐานกับผมเนี่ยผมก็ทำข่าวให้เขาตลอดเขาก็ด่าสื่อเนี่ยเขาก็ได้เขาเห็นหลักฐานพวกเขาก็บอกอย่างนี้แต่ผมก็จะไปซ้ำเนี่ยแบบนี้ครับเขาก็ไม่รู้ยังไงมาก่อนเหรออ๋อพอพี่เปิดคลิปเปิดหลักฐานให้ดูนี่สื่อเป็นไงร้องไปไงเขามาเขาบอกเราก็มองเขาอีกอย่างเออครับเหมือนเป็นแบบที่ชูวิทย์บอกอะไรศาลาคนชั่วชูวิทย์ก็ใช้คำดีนะเปรียบเลยนะเหมือนเราต่อสื่อมวลชนก็ตกเป็นเครื่องมือเขาประชาสัมพันธ์ทำข่าวให้เขาเอาโอเคเขาก็จะบอกว่าให้ไปเคลียร์กับสอใช่ไหมเพราะว่าจะเคลียร์กับสอแล้วจบไหมหรือไงจบเห็นสอเขาคุยกับเมียที่บดีเขาบอกว่าอะไรนี่ถ้าจ่ายที่ผมแล้วมันจบเลยหรือไงจบเลยจบเพราะอะไรอ่ะหรือเขามีอำนาจหรือมีเครือข่ายอ๋อทุกอย่างหลักฐานเขามีแล้วตกลงเขามีไหมเรื่องทุจริตของที่ดีอ่ะไม่มีแล้วไม่มีโอ้ยไอ้แบบนี้มันก็คล้ายๆการตบทรัพย์เลยพี่มันตบทรัพย์ไม่อย่างเงี้ยตบทรัพย์ข่มขู่ไหมเดี๋ยวจะรับสายท่านที่ตุลีไปไหนขอแก้ไขก่อนนะครับนะครับตะกี้ท่านอธิบดีโทรมาพอดีอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากผมก็บอกพี่น้อยนะครับว่าเออนะครับคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจพี่น้อยจะต้องกล้าออกมาเปิดหน้าสู้มีหลักฐานอะไรต้องให้พี่น้องประชาชนรู้เพื่อให้เห็นว่าเรานั้นนะถูกรังแกถูกกลั่นแกล้งจากคนบางคนไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆคดีนี้เราอยากให้มันเงียบไปนะครับพี่น้อยก็เลยมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีนี้ประชาชนต้องเกาะติดนะครับถ้าเราไม่เกาะติดปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะพวกไอ้ที่ตบจับก็อาจจะหลุดไปนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับนายศรีสุวรรณกับพวกเนี่ยก็ตอนนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหานะครับนะเป็นเพียงแค่ผู้ถูกกล่าวหาส่วนจะมีความผิดจริงก็ต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันมัดแน่นนะกลุ่มของนายศรีสุวรรณนี่ก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นเงื้อมือของกฎหมายไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับ
ต้องช่วยกันนะครับผมกับพี่น้อยก็เป็นเพื่อนกันพี่น้อยก็เป็นคนตรงไปตรงมานะครับทนายความของท่านทิพดีแล้วก็เจ๊เนี่ยนะก็ยินดีอะไรบ้างที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนผมพร้อมที่จะเป็นคนกลางนะครับในการเรียกร้องนะครับความเป็นธรรมให้กับท่านทิพดีและเจ๊ด้วยนะถ้าอะไรมันเป็นเรื่องจริงนะครับแฉเลยครับหลักถงหลักฐานไม่ต้องไปปิดไว้นะนะเปิดเผยไปเลยสังคมจะได้รู้นะรัฐมนตรีคนไหนมันจะมาช่วยเหลือไอ้พวกคณะตบทรัพย์ก็เรื่องของมันนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็จะไม่เลือกพรรคการเมืองหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีคนนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือพวกคณะตบทรัพย์เหล่านี้นะครับตอนนี้พยานหลักฐานก็มัดแน่นผมได้คุยกับทางทนายความพี่น้อยนะครับของท่านทิพย์ดีก็ยืนยันหลักฐานมัดแน่นครับไม่มีช่องว่างในการที่จะดิ้นหลุดพ้นไปได้นะครับและรายงานข่าวทราบว่าพวกคณะตบทรัพย์ต่างๆเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่มีพฤติกรรมในการวันๆไม่ทำมาหากินเนี่ยนะครับตบทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยอีกหลายคนก็ใครที่ได้รับความเสียหายจากคณะตบทรัพย์ไม่ว่าจะคณะนี้คณะไหนหรืออะไรต่างๆนะครับก็ต้องแสดงตัวออกมาครับนะแสดงตัวกันออกมาเยอะๆนะครับนะเยอะๆนะครับนะครับเพื่อให้เขาเรียกอะไรสังคมได้รับรู้ว่าไอ้คนนี้มันเป็นนักร้องมันมาเลาะมันเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนตรวจสอบการทุจริตจริงหรือไม่หรือว่าร้องไปไถไปนะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะร้องไปไถไปมันรู้ว่าคนนั้นคนนี้ข้าราชการเป็นอย่างนั้นเป็นงี้มันก็ไปรีดไปไถเขาหรือเปล่าหรือมันร้องเรียนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วผมทนายเดชานะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้อยมากนะครับทนายความของท่านทิพย์ดีนะที่มาให้ความรู้และไม่กลัวตายนะครับผมก็พร้อมยืนเคียงข้างพี่น้อยขอบคุณมากครับสวัสดี